วัสดีค่ะพบกับดิฉันปริยาการามหิโตกับข่าวยำปักใต้ค่ะซึ่งเราจะรวบรวมประมวลเหตุการณ์ในภาคใต้นำมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันอีกครั้งทางเว็บข่าว ASTV ผู้จัดการภาคใต้ค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะก็มีความคืบหน้าข่าวของแม่ชีเชอรี่ที่วัดถ้ำขวัญเมืองอำเภอสวีจังหวัดชุมพรค่ะและก็ตามมาอีกหนึ่งข่าวนะคะกับข่าวที่ดังเฉาโฉอยู่ในโลกโซเชียลมีเดียนั่นก็คือข่าวของสาวอเมซอนที่นำรองเท้ามาล้างในอ่างล้างแก้วนะคะซึ่งก็พบว่าเป็นอเมซอนที่ปั๊มปตท.จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะแล้วก็ต่อกันด้วยข่าวปิดบัญชีดำหม่อนเขาพระทองนะคะซึ่งเป็นมือปืนหมายเลขหนึ่งของภาคใต้ค่ะและเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็คงยังมีเหตุรุนแรงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตอนนี้เรามาติดตามความคืบหน้าของข่าวแม่ชีเชอรี่กันเลยค่ะซึ่งแม่ชีเชอรี่ที่วัดถ้ำขวัญเมืองอำเภอสวีจังหวัดชุมพรนะคะหลังจากเกิดเรื่องราวเขย่าขวัญวงการศาสนาขึ้นอีกครั้งสำหรับกรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กซึ่งได้มีการแชร์ภาพถึงพฤติกรรมของแม่ชีเชอรี่ค่ะหรือนางสุปริญญาหุนนางกุลที่ขับรถสปอร์ตปอร์เช่ราคาหลายล้านบาทและใช้กระเป๋าเข้าของเครื่องประดับยี่ห้อดังแบรนด์เนมราคาสุดแพงนะคะพร้อมถ่ายรูปภาพคู่กับกองเงินจำนวนมากว่าเหมาะสมกันหรือไม่ซึ่งครั้งหนึ่งวัดถ้ำขวัญเมืองตำบลนาโพอำเภอสวีจังหวัดชุมพรเป็นวัดที่ประชาชนในพื้นที่ให้ความเคารพศรัทธาจนบัดนี้เป็นเรื่อง Talk of the Town ในโลกออนไลน์และประชาชนทั่วไปอย่างกว้างขวางไปแล้วค่ะทีมข่าวเฉพาะกิจ ASTV ผู้จัดการนะคะจึงได้ลงพื้นที่จังหวัดชุมพรคุยหาความจริงมาเป็นคำตอบต่อสังคมค่ะจากการลงพื้นที่ตรวจสอบที่วัดก็พบว่าบรรยากาศภายในวัดมีลักษณะเจริญโออามากค่ะมีอาคารสำนักปฏิบัติธรรมถึง4หลังสูง 4-5 ชั้นมีพระอุโบสถหินอ่อน1หลังพร้อมกุฏิพระสงฆ์ประมาณ40หลังมีโรงครัว1หลังอยู่บนพื้นที่ประมาณ 60-70 ไร่ค่ะท่ามกลางธรรมชาติอันร่มรื่นเงียบสงบมีพระครูสุธรรมวีราจารย์หรือพระอาจารย์สมใจเป็นเจ้าอาวาสภายหลังสืบทราบว่านะคะบ้านแม่ชีเชอรี่อยู่ในบริเวณหลังสถานีรถไฟสวีถนนสมัครใจราษฎร์ตำบลนาโพอำเภอสวีค่ะโดยทราบว่าแม่ของแม่ชีเชอรี่นะคะมีลูกทั้งหมด8คนแม่ชีเชอรี่เป็นคนสุดท้องปัจจุบันอายุ42ปีพ่อของแม่ชีเคยมีสกุลว่าแซ่ฮุนค่ะแล้วเปลี่ยนมาเป็นฮุนนางกูลนะคะโดยตระกูลนี้มีชื่อเสียงในด้านฐานะร่ำรวยแต่สืบทราบว่าครอบครัวและตัวของแม่ชีเชอรี่ไม่ได้ร่ำรวยเหมือนตระกูลฮุนนางกูลนะคะแหล่งข่าวซึ่งเป็นนักเรียนรุ่นพี่ในชั้นมัธยมศึกษาของแม่ชีเชอรี่คนหนึ่งเปิดเผยว่าในสมัยวัยเด็กค่ะแม่ชีเชอรี่เล่าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนสวีวิทยาอำเภอสวีค่ะซึ่งตนนั้นเป็นรุ่นพี่ของแม่ชีพบเห็นแม่ชีเชอรี่อยู่ตามปกติที่ต้องเรียนในโรงเรียนเดียวกันค่ะซึ่งก็พบว่าแม่ชีเชอรี่ก็มีนิสัยเป็นคนคุยเก่งอัธยาศัยดีบางครั้งก็ก้าวร้าวถ้าจะให้พูดภาษาบ้านบ้านก็คือมีนิสัยอ้อล้อค่ะคำว่าอ้อล้อนี้ก็คือใช้กันในภาคใต้บ้านเรานี่นะคะส่วนตัวไม่ได้สนิทกับเชอรี่ค่ะแต่จำเรื่องราวของเชอรี่ได้เพราะเชอรี่เรียนไม่จบมัธยมตอนต้นค่ะเนื่องจากไปมีเรื่องมีราวในเชิงชู้สาวถึงขั้นตบตีจนถูกทางโรงเรียนจับได้ค่ะและได้ไล่ออกจากโรงเรียนสวีวิทยาจากนั้นตนก็ไม่ได้พบเห็นเชอรี่อีกเลยและพบอีกครั้งก็ตอนที่เชอรี่เป็นแม่ชีอยู่ที่วัดถ้ำขวัญเมืองและมีฐานะที่เปลี่ยนไปจนกระทั่งเป็นข่าวโด่งดังในโลกออนไลน์ค่ะในช่วงเวลาหลังจากที่ต้องออกจากโรงเรียนสวีวิทยานะคะจากแหล่งข่าวในพื้นที่หลายคนรวมทั้งศิษย์เก่าวัดถ้ำขวัญเมืองที่รู้จักแม่ชีเชอรี่ต่างระบุตรงกันว่าหลังจากที่แม่ชีเชอรี่ถูกไล่ออกจากโรงเรียนสวีวิทยาแล้วได้ไปร่ำเรียนต่อที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์แต่ก็ยังไม่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โดยในขณะนั้นนะคะก็ยังได้มีความรักและได้อยู่อาศัยอยู่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ช่วงเวลาหนึ่งแต่สุดท้ายก็ผิดหวังกับความรักกลายเป็นเด็กติดเที่ยวใจแตกทั้งการเรียนไม่จบม.6พบกับชีวิตที่ล้มเหลวไม่มีงานทำจนชีวิตละหกละเหินและที่สำคัญค่ะแม่ชีเชอรี่ไม่ได้ไปจบการศึกษาจากประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างที่นายสรยุทธ สุทัศนจินดาผู้ประกาศข่าวเรื่องเล่าเช้านี้ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง3ที่เคยพูดออกข่าวไปแต่อย่างใดค่ะส่วนข่าวที่ออกมาว่า
จบจากอเมริกานั้นเป็นการให้ข่าวมาจากพระผู้ใหญ่รูปหนึ่งในจังหวัดชุมพรที่รู้จักแม่ชีเชอรี่อย่างดีที่พยายามจะสร้างภาพให้กับแม่ชีให้ดูดีในสายตาลูกศิษย์เท่านั้นแต่สำหรับคนในอำเภอสวีต่างรู้พฤติกรรมและนิสัยอ้อล้อของแม่ชีเชอรี่ทั้งตลาดค่ะจนชาวสวีถึงกับหมดศรัทธาในตัวผู้ประกาศข่าวช่อง3ทันทีจนเวลาล่วงเลยไปหลายปีนะคะจู่ๆเชอรี่ก็มาโผล่ที่วัดถ้ำขวัญเมืองตำบลนาโพอำเภอสวีโดยมาพร้อมกับความล้มเหลวของชีวิตหลายด้านทั้งการเรียนไม่จบหางานทำไม่ได้และไม่ได้มีฐานะร่ำรวยอย่างที่ใครคิดกันแต่อย่างใดจากการตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งข่าวระบุตรงกันอีกนะคะว่าสาเหตุที่เชอรี่เข้ามาอยู่วัดถ้ำขวัญเมืองเนื่องจากพี่สาวต้องการนำเชอรี่มาฝากไว้ที่วัดเพื่อให้ทางวัดได้ขัดเกลาดัดนิสัยเนื่องจากเชอรี่เป็นคนมีนิสัยเกเรและก้าวร้าวซึ่งขณะนั้นเชอรี่มีอายุได้ประมาณ25ปีค่ะทันทีที่เข้ามาในวัดนะคะเชอรี่ก็ได้รับการเมตตาจากพระครูสุธรรมวีรจารย์หรือพระอาจารย์สมใจซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดถ้ำขวัญเมืองรูปปัจจุบันค่ะบทบาทของเชอรี่ที่วัดถ้ำขวัญเมืองมีหน้าที่ช่วยทำงานวัดทั่วไปหากกล่าวถึงสถานะของเชอรี่ในขณะนั้นก็ไม่ได้แตกต่างจากคนไร้ที่พักอาศัยไม่ได้มีที่พักเป็นหลักเป็นแหล่งจึงต้องมาอาศัยวัดเป็นที่พักพิงค่ะโดยพระอาจารย์สมใจนะคะก็มีความเมตตารับเชอรี่ไว้อุปการะได้มอบหน้าที่นี้ให้แก่บรรดาศิษย์หลวงพ่อสวงเจ้าอาวาสวัดคนเก่าค่ะที่ละสังขารไปแล้วรับตัวเชอรี่ไปอุปการะเลี้ยงดูอยู่ในบ้านเพื่อหวังที่จะให้ช่วยอบรมบุ่มนิสัยแต่ก็ต้องเหนื่อยหน่ายทนต่อพฤติกรรมนิสัยเกเรและก้าวร้าวของเชอรี่ไม่ไหวที่สำคัญคือพฤติกรรมความไม่ซื่อสัตย์ของเชอรี่จนทุกคนต้องจำใจผลักดันส่งเชอรี่คืนให้กับทางวัดค่ะทุกคนก็ยังยืนยันว่าเชอรี่ไม่ได้มีมรดกหรือร่ำรวยอะไรเลยค่ะเมื่อประสบความล้มเหลวทางชีวิตพี่สาวจึงนำมาฝากไว้ที่วัดหวังให้วัดได้ช่วยขัดเกลานิสัยซึ่งทุกคนที่รับไปอุปการะเลี้ยงดูต่างก็เจอดีมาแล้วเกือบทุกคนค่ะคนแรกๆที่เคยช่วยเหลือเชอรี่ปัจจุบันเป็นถึงประธานกรรมการมูลนิธิพิสูจน์กรรมและเป็นผู้ที่เขียนหนังสือธรรมะจนมีชื่อเสียงเคยช่วยเหลือเชอรี่เอาเข้าไปทำงานด้วยก็ยังเจอเรื่องความไม่ซื่อสัตย์ของเชอรี่ค่ะหลังจากถูกผู้ที่อุปการะทั้งหลายผลักดันออกมานะคะเชอรี่ก็ยังได้รับความเมตตาอย่างสูงจากพระอาจารย์สมใจเหมือนเดิมค่ะโดยให้เชอรี่มาอาศัยอยู่กับแม่ชีและผู้ปฏิบัติธรรมภายในวัดหลังจากนั้นก็ได้บวชเป็นชีได้ชื่อว่าแม่ชีเชอรี่ค่ะและหลังจากบวชเป็นแม่ชีแล้วนะคะช่วงแรกๆก็ดูเหมือนว่าพฤติกรรมต่างๆของแม่ชีจะเริ่มดีขึ้นความก้าวร้าวลดลงดูสดใสไม่เหมือนเมื่อก่อนแต่ไม่ทราบว่าเพราะเหตุใดจู่ๆพฤติกรรมที่ดูดีขึ้นเรื่อยๆของแม่ชีก็กลายเป็นดีแตกไปอีกแล้วค่ะนิสัยเก่าๆก้าวร้าวก็เริ่มกลับมาอีกครั้งและดูเหมือนว่าจะหนักขึ้นกว่าเดิมค่ะนอกจากจะก้าวร้าวแล้วยังหยาบคายด้วยและมีความทะเยอทะยานที่จะหาหนทางไปยังจุดหมายที่ตนเองต้องการจึงได้พยายามเข้าหาพระอาจารย์สมใจอย่างต่อเนื่องจนลูกศิษย์บางคนถึงกับพูดว่าเมตตาของพระอาจารย์เปลี่ยนไปค่ะและนั่นเองเป็นจุดเริ่มต้นของความเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างภายในวัดถ้ำขวัญเมืองจากยุคหลวงพ่อสวงมาจนถึงยุคปัจจุบันที่ศิษย์เก่าของวัดถ้ำขวัญเมืองพูดเป็นเสียงเดียวกันว่านับตั้งแต่แม่ชีเชอรี่ได้เข้ามากุมอำนาจตั้งกฎภายในวัดทุกอย่างก็เปลี่ยนไปราวหน้ามือหลังมือค่ะลูกศิษย์เก่าแก่หรือแม้กระทั่งบรรดาคนที่ร่วมสร้างวัดถ้ำขวัญเมืองมาตั้งแต่สมัยครั้งหลวงพ่อสวงก็ได้ค่อยๆทยอยหายไปจากวัดจนปัจจุบันแทบไม่เหลือคนเก่าแก่ยุคหลวงพ่อสวงอยู่แล้วค่ะและอาจไม่มีวันเหมือนเดิมหากมีแม่ชีเชอรี่กุมอำนาจกุมความเป็นไปทุกอย่างรวมทั้งเงินที่อยู่ภายในวัดค่ะจนถึงขนาดที่ว่ามีการขึ้นป้ายห้ามบุคคลที่ตนเองไม่ชอบเข้าวัดถ้ำขวัญเมืองเด็ดขาดหากพบเห็นใครเข้ามาอีกก็จะถูกสั่งให้คนของตนอุ้มออกไปจากวัดค่ะและจากการตรวจสอบอีกนะคะก็พบว่าบุคคลที่ถูกขึ้นป้ายห้ามเข้าวัดถ้ำขวัญเมืองก็ไม่ใช่ใครที่ไหนล้วนแต่เป็นศิษย์เก่ามาตั้งแต่สมัยหลวงพ่อสวงทั้งนั้นซึ่งหลายคนเป็นกรรมการวัดเป็นผู้อุปถากวัดและเป็นผู้ที่ร่วมสร้างวัดมากับหลวงพ่อสวงเพราะไปรู้เห็นความลับอะไรที่ไม่เหมาะสมหลายอย่างของแม่ชีเชอรี่และความเมตตาที่ผิดแปลกไปจากเดิมของพระอาจารย์สมใจจนแม่ชีเชอรี่ได้ใจนะคะหลงละเริงใช้เงินที่ญาติโยมบริจาคเข้าวัดอย่างฟุ่มเฟือยเหมือนดั่งเป็นเงินของตัวเอง
จากแม่ชีจนๆที่ประสบความล้มเหลวในชีวิตก็มาห่มขาวกลายเป็นแม่ชีที่ร่ำรวยขับรถหรูสวมใส่ยกทรงที่สวยงามมีการใช้เครื่องประทินผิวทาให้หน้าขาวทาปากแดงผูกผ้าพันคอลายดอกใช้กระเป๋าแบรนด์เนมสีฉูดฉาดราคาแพงใส่นาฬิกาข้อมือเข้าคอร์สสปาอบหน้านวดตัวขัดผิวโดยที่หลวงพ่อสมใจก็ไม่ได้ว่าอะไรซึ่งเป็นเรื่องที่แปลกไปหมดจนชาวบ้านในอำเภอสวีเรียกแม่ชีเชอรี่ว่าคุณนายแม่ชีเชอรี่ค่ะนอกจากนั้นนะคะจากการสอบถามข้อมูลชาวบ้านในละแวกนั้นค่ะก็มักจะพบเห็นแม่ชีอยู่บ่อยครั้งถ้าพูดภาษาบ้านๆก็คือมาช้อปปิ้งค่ะโดยการพบเห็นส่วนใหญ่นี้จะมีทั้งการที่มีลูกศิษย์ขับรถสปอร์ตหรูมาส่งหรือรถยนต์ส่วนตัวหากแม่ชีไม่อยู่วัดนะคะแม่ชีก็ลูกศิษย์วัดก็มักจะตอบคำถามผู้ที่มาติดต่อว่าแม่ชีเชอรี่ไม่อยู่วัดเพราะไปธุดงค์ที่โอเชียนค่ะซึ่งชื่อนี้หากใครในพื้นที่จังหวัดชุมพรได้ยินต้องเป็นที่รู้จักกันแทบทุกคนนะคะว่าโอเชียนก็คือโอเชียนช้อปปิ้งมอลล์ห้างสรรพสินค้าเก่าแก่แห่งเมืองชุมพรค่ะการเดินช้อปปิ้งของแม่ชีเชอรี่นะคะเรียกว่าอยากได้อะไรก็แค่ชี้นิ้วสั่งค่ะไม่ว่าจะเป็นรองเท้ากระเป๋าเสื้อผ้าจำนวนเงินที่แม่ชีเชอรี่พกออกไปทุดงแต่ละครั้งนั้นมีจำนวนไม่น้อยไปกว่าเศรษฐีย่อมๆเลยทีเดียวค่ะนอกจากนั้นแล้วแม่ชีเชอรี่ยังนิยมชมชอบในการเข้าคอร์สสปาอบหน้านวดตัวขัดผิวด้วยเหตุผลหลายประการนี้กระมังคะชาวบ้านในอำเภอสวีจึงร่วมขนานนามเรียกแม่ชีเชอรี่ว่าคุณนายแม่ชีเชอรี่กันได้เต็มปากเต็มคำเลยค่ะทั้งนี้นะคะแม่ชีเชอรี่ยังได้ตั้งกฎเหล็กว่าไม่ให้เผยแพร่ธรรมะของหลวงพ่อสวงออกไปนอกวัดหากใครอยากฟังธรรมหลวงพ่อสวงต้องมาที่วัดถ้ำขวัญเมืองเท่านั้นค่ะนอกจากนั้นแล้วยังมีอิทธิฤทธิ์เรื่องห้ามใครเด่นดังเกินหน้าเกินตาค่ะสมัยก่อนวัดถ้ำขวัญเมืองใครจะมาปฏิบัติธรรมต้องมาปฏิบัติธรรมที่โรงธรรมนะคะซึ่งจะมีรองเจ้าอาวาสมีหน้าที่สอนกรรมฐานแก่ลูกศิษย์แม่ชีผู้มาปฏิบัติธรรมหรือใครก็ตามที่ต้องการเข้ามาปฏิบัติธรรมในวัดค่ะโดยรองเจ้าอาวาสจะเป็นที่เคารพรักและศรัทธาแก่คนทั้งหลายจึงทำให้แม่ชีเกิดอาการไม่พอใจค่ะจนสั่งปิดโรงธรรมที่เคยใช้แสดงธรรมปฏิบัติธรรมมาแล้วและถ้าจะกล่าวถึงแม่ชีเชอรี่ในเรื่องการถือศีลหรือความเป็นอยู่ในทางปฏิบัติธรรมนะคะหลายคนให้ข้อมูลตรงกันว่าแม่ชีเชอรี่ไม่เคยสวดมนต์ไม่เคยทำวัดไม่ถือศีล8และซ้ำร้ายยังเห็นพฤติกรรมไม่เหมาะสมแต่งกายไม่สุภาพใส่เสื้อสายเดี่ยวอยู่ในวัดอยู่บ่อยครั้งด้วยซ้ำไปค่ะแหล่งข่าวศิษย์เก่าวัดถ้ำขวัญเมืองยังเปิดเผยต่อว่าในสมัยก่อนนะคะแม่ชีเชอรี่ได้เพิ่มอำนาจบาดใหญ่ให้แก่ตัวเองด้วยการทำตัวตีเสมอเจ้าอาวาสใครที่ไปกราบไหว้เจ้าอาวาสบางคนถึงได้ยินว่าหากกราบไหว้เจ้าอาวาสต้องกราบไหว้แม่ชีเชอรี่ด้วยค่ะโดยแม่ชีเชอรี่จะนั่งอยู่ในระดับที่เสมอกับเจ้าอาวาสด้วยซ้ำเรื่องนี้พระบางรูปท้วงติงถึงความไม่เหมาะสมแต่ก็สุดทัดทานเจอแม่ชีเชอรี่ทั้งเรียกไปตักเตือนเป็นรายคนมาหมดแล้วค่ะถ้ายิ่งเจอพระสงฆ์ที่หัวแข็งไม่ยอมง่ายๆก็จะเจอแม่ชีเชอรี่ด่าขั้นรุนแรงหยาบคายจนเอื้อมละอากันไปทั้งวัดค่ะเรื่องราวของแม่ชีเชอรี่นะคะหากจะสืบค้นจากคนในพื้นที่อาจกล่าวได้ว่าจะได้ข้อมูลไปในทางทิศทางเดียวกันค่ะคือมักไม่เหลือทัศนคติที่ดีต่อวัดถ้ำขวัญเมืองแล้วอธิขนานนามว่าวัดถ้ำขวัญเมืองเป็นวัดสำหรับคนรวยไม่ใช่ที่นี่คนรวยคนไม่มีเงินจะเข้าไปทำบุญไม่ได้ค่ะต่างจากสมัยก่อนที่หลวงพ่อสวงที่ใครก็สามารถเข้ามาทำบุญในวัดได้ไม่ว่าในฐานะสังคมอย่างไรนะคะซึ่งชาวบ้านไม่ได้เห็นภาพแบบนั้นมาตั้งแต่แม่ชีเชอรี่เข้ามาตั้งกฎเหล็กไว้ค่ะวันพระใหญ่อย่างวันเข้าพรรษาออกพรรษามาฆบูชาวิสาขบูชาค่ะก็จะมีการร้องเรียนพฤติกรรมของแม่ชีเชอรี่มากเป็นพิเศษเนื่องจากตอนกลางคืนจะมีการจุดพลุเป็นจำนวนมากเป็นร้อยลูกค่ะเรียกว่าสนามกีฬายังต้องยอมแพ้เพราะแม่ชีเชอรี่ฝังความเชื่อให้ลูกศิษย์ว่ายิ่งจุดพลุเยอะจะได้บุญเยอะหากพลุมีเสียงดังมากยิ่งขึ้นก็จะได้บุญมากยิ่งขึ้นเข้าไปอีกค่ะและอีกทั้งจุดพลุแต่ละปีเป็นร้อยลูกไม่ใช่ตอนหัวค่ำแต่อย่างเดียวค่ะเป็นเวลาเที่ยงคืนตีหนึ่งซึ่งชาวบ้านรับไม่ได้จึงร้องเรียนวัดแหล่งข่าวที่เป็นชาวบ้านเปิดเผยมาค่ะอย่างไรก็ตามนะคะวัดถ้ำขวัญเมืองมีงานบุญใหญ่
ชาวบ้านระแวกนั้นจะพบเห็นลูกศิษย์ของแม่ชีซึ่งเป็นคนมีเงินมีทองแห่มาทำบุญที่วัดถ้ำขวัญเมืองโดยจะนั่งรถบัสมาเป็นขบวนจากบริษัทขายตรงที่แม่ชีสังกัดอยู่ซึ่งว่ากันว่าเป็นเครือข่ายสำคัญที่ทำให้แม่ชีเชอรี่ดูอู้ฟู่หรูหรายกระดับชีวิตจากแม่ชีธรรมดาเป็นแม่ชีไฮโซมีพาหนะหลัก10ล้านใช้มีของแบรนด์เนมไว้ประดับกายจนเป็นที่โด่งดังถึงความไม่เหมาะสมอยู่ในขณะนี้เรื่องราวแม่ชีเชอรี่ยังไม่จบแค่นี้นะคะซึ่งทีมข่าวเฉพาะกิจ AFTV ผู้จัดการยังคงสืบค้นหาข้อมูลความจริงต่อไปค่ะข่าวยำปักใต้เราก็จังเกาะติดสถานการณ์ความคืบหน้านำมาเสนอให้ท่านผู้ชมได้ชมกันอย่างต่อเนื่องเช่นกันค่ะ